รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยญี่ปุ่นสนใจแลนบริดจ์เดินหน้าโครงการได้แน่เปิดเฟสแรกปลายปี69การเมืองวันที่13พฤษภาคม2567 13:32 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยญี่ปุ่นสนใจแลนบริดจ์เดินหน้าโครงการได้แน่เปิดเฟสแรกปลายปี69รอร่างงบรอบอระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เสร็จก่อนเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่13พฤษภาคม2567ที่จังหวัดเพชรบุรีนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์กรณีนายสามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาระบุโครงการแลนบริดจ์เกิดขึ้นจริงได้ยากการที่รัฐบาลทุ่มเวลาไปรถโชว์ในหลายประเทศแต่สุดท้ายจะเกิดขึ้นจริงได้หรือไม่โดยนางมณพรกล่าวว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลผลักดันโดยที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินหน้ารถโชว์ควบคู่กับการออกแบบท่าเทียบเรือและทำร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เสกซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติสัปดาห์ที่ผ่านมานายสุริยะไปรถโชว์ที่ประเทศจีนมีกลุ่มธุรกิจกว่า30บริษัทให้ความสนใจยกตัวอย่างบริษัท China Communication Construction Company CCCC ที่เป็นบริษัทใหญ่เขาให้ความสนใจระบุว่าวงเงิน1 ล้านล้านเขาไม่มีปัญหาเพียงแต่รอดูว่าปลายปีนี้เมื่อเราโรดโชว์เสร็จแล้วและเสนอกฎหมายเสร็จแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อเมื่อถามว่าเมื่อเสนอกฎหมายแล้วคิดว่าจะมีนักลงทุนเข้ามาหลายประเทศหรือไม่นางมณพรกล่าวว่ามีคนสนใจหลายประเทศอย่างประเทศญี่ปุ่นเขาก็สนใจอย่างนักลงทุนญี่ปุ่นเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่มาศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งการเสนอตัวอย่างเป็นทางการต้องรอให้กฎหมายเสร็จสิ้นก่อนเมื่อถามว่าเมื่อกฎหมายนี้ออกแล้วจะสามารถเดินหน้าได้แน่ใช่หรือไม่นางมณพรกล่าวว่าเราจะเดินหน้าโครงการได้ปลายปี69ซึ่งจะเปิดเฟสแรกนางมณพรกล่าวถึงการลงพื้นที่เพื่อประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรว่าตนได้ลงพื้นที่ดูโครงการถมชายหาดชะอำเหนือและใต้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการสร้างเขื่อนทำให้คลื่นซ้อตลิ่งประชาชนไม่สามารถเล่นน้ำได้กระทรวงคมนาคมจึงจัดงบประมาณมาพัฒนาตรงนี้นางมณพรกล่าวต่อว่าส่วนจุดที่บ้านแหลมนี้ชาวประมงในพื้นที่ต้องการท่าเรือเพราะเรือประมงเป็นเรือขนาดเล็กการส่งสินค้าไปขายต้องขนถ่ายสินค้าขึ้นรถบรรทุกทำให้ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มถ้าทำท่าตรงนี้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้เป็นอย่างมากครอบครัวพร้อมหน้าหมิวละลิตาก้องนรบดีร่วมยินดีลูกชายคนโตรับปริญญาที่อเมริกาบันเทิงวันที่13พฤษภาคม2567 10:41 น.คนบันเทิงแฟนๆแห่ยินดีหมิวละลิตาก้องนรบดีร่วมยินดีน้องแพลงตอนลูกชายคนโตรับปริญญาที่อเมริกาครอบครัวพร้อมหน้าวันที่13พฤษภาคม67อินสตาแกรมแฟนคลับมิวแลลิต้าแฟนเพจเปิดภาพครอบครัวอดีตนางเอกดังมิวลลิตาพร้อมหน้าก้องนรบดีสสิประภาพ่อแม่และลูกชายทั้งสองแพลงตอนและอีตันพร้อมแคปชั่นว่าขอขอบคุณรูปจากพี่ก้องค่ะขณะที่มีแฟนๆเข้ามาถามว่ามิวไปเที่ยวที่ไหนทางแฟนคลับก็ได้ตอบว่าไปรับปริญญาน้องแพลงต้อนที่อเมริกาค่ะเพื่อนคนบันเทิงมาคอมเมนต์กดไลค์คิดถึงด้วยโดยยังมีภาพหมิวไปร่วมยินดีกับลูกชายซึ่งแฟนๆแชร์ภาพพร้อมแคปชั่นว่าขอแสดงความยินดีกับน้องแพลงตอน
ลูกชายคนโตของพี่หมิวพี่ก้องด้วยค่ะ Congratulation Graduation 2024 Purdue University USA หมิวแวลลิตาลลิตาปัญโยภาสมิวแลลิตาหมิวแวลลิตาปัญโยภาสขณะที่มีคนบันเทิงหน่อยบุษกรมีโยคกุลเงกกัลยาเป็นต้นและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยจำนวนมากส.ส.ศักดาเร่งผลักดันเพิกถอนพ.ร.ด.ที่ดินหวงห้าม 3.5 ล้านไร่ออกโฉนดให้ประชาชนการเมืองวันที่13พฤษภาคม2567 19:23 น.ส.ส.ศักดากาญจนบุรีเร่งผลักดันเพิกถอนพระราชกฤษฎีกา 2,481 กำหนดที่ดินหวงห้าม 3.5 ล้านไร่เพื่อออกโฉนดให้ชาวบ้านถือครองนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจวันที่13พฤษภาคม2567นายศักดาวิเชียรสิงห์ส.ส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยพ.ท.ให้สัมภาษณ์ว่าปัญหาเรื่องที่ดินของชาวกาญจนบุรีเป็นปัญหาใหญ่มีมานานเนื่องจากเมื่อส.0.2481มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาพ.ร.ด.กำหนดเขตห่วงห้ามครอบคลุมพื้นที่ 3.5 ล้านไร่เศษแยกเป็นจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ3ล้านไร่และอำเภอสวนพึ่งอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีประมาณ 500,000 ไร่ขณะนั้นประเทศไทยของเรามีประชากรอยู่แค่ 5-6 ล้านคนโดยจุดประสงค์ของการประกาศศกร.ด.เพื่อต้องการสงวนไม้ไผ่เพียงชนิดเดียวเอาไว้ป้อนเข้าสู่โรงงานกระดาษในจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้นแต่ต่อมาโรงงานกระดาษแห่งนี้ได้ปิดตัวลงปิดไปไม่ต่ำกว่า 50-60 ปีแสดงว่าที่ดิน 3.5 ล้านไร่หมดวัตถุประสงค์ลงแล้วที่สำคัญจำนวนประชากรในอดีตกับปัจจุบันเปลี่ยนไปมากจากที่เคยมีประชากรไม่ถึง10ล้านคนกลายเป็นเกือบ70ล้านคนเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าของจำนวนประชากรที่เคยมีในปี 2481 ผ่านมา86ปีพ.ร.ด.ยังคงอยู่เช่นเดิมจึงมองว่าที่ดินตามร.ด.กำหนดเขตห่วงห้ามในพื้นที่กาญจนบุรีและราชบุรีจำนวน 3.5 ล้านไร่ควรมีการเพิกถอนแก้ไขข้อกฎหมายที่ถูกบังคับใช้มานานถึง86ปีได้แล้วนายศักดากล่าวอีกว่าการแก้ไขหรือการพิจารณาเพิกถอนพ.ร.ด.ใช่ว่าจะเรียกร้องให้เพิกถอนเลยทั้ง 3.5 ล้านไร่ตนเคยรับราชการทั้งกรมป่าไม้และกรมอุทยานกระทั่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก่อนได้รับความไว้วางใจจากราษฎรเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งส.ส.จึงขอเรียกร้องผ่านกระทรวงการคลังไปถึงอธิบดีกรมธนารักษ์ว่าที่ดินตามร.ด.กำหนดเขตห่วงห้ามพ.ศ.2481เนื้อที่ 3.5 ล้านไร่ต้องแยกออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ที่ดินที่หน่วยงานส่วนราชการขอใช้ประโยชน์จากกรมธนารักษ์โดยเฉพาะพื้นที่ที่ทหารขอใช้ประโยชน์ในการฝึกยุทธวิธีทางทหารรวมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆขอใช้พื้นที่ในการปลูกสร้างอาคารสถานที่ทางราชการเช่นที่ว่าการอำเภอหรือแม้กระทั่งศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีเป็นต้นพื้นที่ส่วนที่2คือพื้นที่ที่เป็นภูเขาและป่าไม้ที่มีสายน้ำลำธารจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดพื้นที่ทั้งสองส่วนคือส่วนที่หนึ่งและสองสมควรและเหมาะสมที่จะสงวนห่วงห้ามเอาไว้ให้เป็นทรัพยากรของชาติยกเว้นพื้นที่ที่หน่วยงานราชการไม่ใช้ประโยชน์แล้วควรส่งมอบคืนให้กรมธนารักษ์เพื่อนำไปจัดสรรให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินรายใหม่ได้เช่าสร้างที่อยู่อาศัยและทำมาหากินต่อไปในอนาคตซึ่งจะทำให้กรมธนารักษ์มีรายได้จากการเช่าจากผู้เช่ารายใหม่
สำหรับพื้นที่ในส่วนที่3ซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนที่สำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมากคือพื้นที่ที่ราษฎรถือครองทำมาหากินมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคนบางรายอาจจะอยู่ก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตสงวนห่วงห้ามตามพ.ร.ด.เพื่อนำไม้ไผ่ป้อนเข้าโรงงานกระดาษด้วยซ้ำไปซึ่งพื้นที่ส่วนนี้ควรจะเพิกถอนหรือยกเลิกพ.ร.ด.แล้วพิจารณาออกเอกสารสิทธิเป็นโฉนดให้ประชาชนเพื่อประชาชนจะได้นำที่ดินไปทำธุรกรรมทางด้านการเงินกับธนาคารเพื่อนำเงินมาลงทุนโดยไม่มีปัญหาอีกต่อไปนายศักดากล่าวว่าที่ผ่านมาพยายามเรียกร้องพยายามหาวิธีว่าจะทำอย่างไรกับที่ดินที่ประชาชนถือครองอยู่นั้นจะถูกเพิกถอนออกจากพ.ร.ด.ไม่ได้ตำหนิหรือกล่าวโทษอธิบดีกรมธนารักษ์เพราะเคยพูดไปแล้วว่าคนที่เป็นข้าราชการหรือเป็นอธิบดีต้องรักษากฎหมายหรือระเบียบที่เขามีอยู่อธิบดีกรมธนารักษ์พูดได้แค่เพียงว่าเขามีระเบียบให้เช่าก็มาเช่าซึ่งพูดได้แค่นี้จริงๆอย่างไรก็ตามจะพยายามทำทุกวิถีทางให้เกิดการเพิกถอนพ.ร.ด.ในพื้นที่ส่วนที่3ที่ประชาชนถือครองอยู่ให้ได้ขณะนี้กำลังศึกษาและให้นักกฎหมายดูขั้นตอนอยู่ว่ามีวิธีใดบ้างที่สามารถนำเข้าไปถกปัญหาในคณะรัฐมนตรีได้หรือจะเสนอเพิกถอนโดยฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายใดเพื่อให้เกิดการพิจารณาเพิกถอนที่ราชพัสดุเฉพาะส่วนที่ประชาชนถือครองและทำประโยชน์อยู่จึงขอเอาใจช่วยและจะผลักดันเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ได้